ผมจะใช้เป็นขนาด15กิโลกรัมนะครับต้องเวลาบีบมันจะต้องไม่แตกร่วนไปเลยนะครับแข็งปักเลยนะผู้ชมเวลาเทสอ่ะจุ่มน้ำใน8นาทีเนี่ยมันจะต้องยังคงความเป็นเม็ดอยู่ให้ปลากินได้นะครับผมซื้อที่บิ๊กซีสารคาม95บาทผู้ชมไปเริ่มเลยเนี่ยไม่รู้กี่ลิตรนะสวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยนะครับวันนี้อยู่กับตากล้องสุดหล่อของเรานะครับพี่เจมส์ตากล้องประจำตัวนะครับกับโทรศัพท์มือถือถ่ายมาเลยเดี๋ยวผมติดยี่ห้อนิดนึงอ้าวไม่ไรหรอกช่างมันเนาะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไซส์ของอาหารปลาคาร์ฟนะครับอย่างที่รู้กันนะผู้ชมที่บ้านผมจะเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับอยู่ที่บ่อ9ตันนะครับบ่อ9ตันเนี่ยถือว่าเป็นขนาดที่ก็ไม่ได้เล็กนะถือว่าเป็นบ่อขนาดกลางค่อนข้างไปทางใหญ่นะครับอาหารปลาเดือนนึงก็หลายตังอยู่เหมือนกันผู้ชมเดี๋ยวผมเอาให้ดูไซส์ปกติที่ผมใช้นะคือที่ผมใช้ปกติอ่ะผู้ชมนะครับก็เป็น 1.5 กิโลกรัมนะครับ 1.5 กิโลกรัมนะถ้าเป็นถุงไซส์เนี้ยนะครับผมจะใช้หมดภายในประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ถ้าเกิดอาทิตย์ละ 1.5 กิโลถุงหนึ่งมัน 1.5 กิโลใช่ไหมต่อ1อาทิตย์ใช่ไหมเดือนหนึ่งมี4อาทิตย์มี4สัปดาห์ก็4คูณ 1.5 ได้อะไร6โลได้6โลนะครับก็แปลว่าเดือนนึงเนี่ยผมจะให้อาหารปลาคาร์ฟอยู่ที่6กิโลนะครับถุงไซส์เนี้ยประมาณ200ผู้ชมประมาณ200บาทนะครับบางร้านก็195บางร้านก็เกิน200ไปอีกแล้วแต่ร้านนะครับแปลว่าเดือนนึงเนี่ยผมจะใช้เงินค่าอาหารปลาคาร์ฟเนี่ยถ้าเราตีที่200บาทต่อถุงเนี่ยนะครับใช้4ถุงเดือนนึงใช้800เลยนะผู้ชมอาหารปลาคาร์ฟเดือนนึง800บาทนะครับวันนี้ผมลองมาเปลี่ยนก็คือผมจะใช้เดี๋ยวผมขอวางนี้ที่นึงผมจะใช้เป็นเดี๋ยวพี่เจมส์ถ่ายรูปให้ลูกไม่ต้องเห็นชื่อยี่ห้อก็ได้นะนี่ผมจะใช้เป็นขนาด15กิโลกรัมนะครับนะครับถุงใหญ่เลยพี่เจมส์ไปดูเนี่ยถุงใหญ่เลยผู้ชมเดี๋ยวผมจะเทใส่ถังมาเดิมนี่แหละนะครับตัวนี้ผู้ชมมัน15กิโลกรัมนั่นแปลว่ามันจะเท่ากับตัวนี้นะเท่ากับตัวเนี้ยนะครับ10ถุงนะครับตัวนี้มัน 1.5 กิโลกรัมราคาถุงละ200บาทนะครับถ้าเกิด15กิโลกรัมแปลว่าตัวนี้ก็คือ10ถุงถุงละ200ก็คือ 2,000 นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่กระสอบละ 1,400 นะครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะผู้ชมผมสั่งออนไลน์นะจะมี 1,400 บ้าง 1,440 1,460 แล้วแต่ร้านแล้วแต่ช่วงโปรนะครับราคาค่าส่งก็แล้วแต่ร้านเหมือนกันนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่ช่วงโปรไงผู้ชมพยายามซื้อช่วงที่มันเป็นโปรโมชั่นน่ะวันที่1เดือน1วันที่2เดือน2วันที่3เดือน3วันที่4เดือน4มันมีโปรทุกเดือนน่ะผมบอกเลยแอป Shopee Lazada มีโปรแทบทุกเดือนนะครับไม่ใช่แทบอ่ะทุกเดือนแล้วก็บางเดือนมีมากกว่าหลักมากกว่า1ครั้งด้วยนะครับฉะนั้นอ่ะตีง่ายถ้าเกิดผมซื้อตัวนี้10ถุงนะครับผมจะใช้เงิน 2,000 แต่ผมซื้อตัวนี้ 1,400 นะตีเป็น 1,400 นะฉะนั้นผมประหยัดไป600เกือบ600 500กว่าบาทนะครับแล้วกระสอบเนี้ยผมใช้ได้กี่วันกี่เดือนผมใช้ได้น่าจะประมาณ15กิโลน่าจะใช้ได้ประมาณ2เดือนครึ่งนะผู้ชม2เดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเลยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เขาไม่ได้จ่ายอะไรนะผู้ชมนะผมพยายามสรรหาเอาอาหารปลาที่มันจะดูถูกๆอ่ะผู้ชมดูถูกๆเพื่อที่จะมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ใช้มาหลายแบบหลายยี่ห้ออุ้ยทำไมมันมีซ้อนไปอีกวะเจมส์เนี่ยข้างในนี่มันก็จะมีซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับน่าจะกันชื้นนะตัดอีกทีผมใช้มาหลายยี่ห้อนะผู้ชมนะผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นยี่ห้อแพงยี่ห้อถูกยี่ห้อทองตลาดผมพยายามหาความหลากหลายให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับมาตกกี่บาทวะเจมตกกิโลแล้วกี่บาทวะ15กิโล200 15กิโลไม่15กิโลอ๋อ15กิโล 1,440 เดี๋ยวผมขึ้นให้ผมตกเลขด้วยเดี๋ยวผมขึ้นให้นะว่าตกกิโลแล้วกี่บาทนะครับถูกหรือแพงนะผมขอเทก่อนแล้วกันจังเลยเจม
ให้มันเหนียวปัดปัดจับนี่ผงเยอะเหมือนกันนะพี่เจมเนาะครับน่าจะเป็นเพราะว่าการขนส่งนะครับพี่ชมมันก็มีแตกมีร่วนมีอะไรบ้างก็เต็มไม่เต็มเกือบเต็มนะครับคือปกติแล้วผมจะใช้อาหารปลาเนี่ยผู้ชมผมจะใช้หลายๆสีผมเอาให้ดูอ้าวพี่เจมอันนี้ไม่หมดเลยใช่เ นี่ยผมจะใช้แบบหลายๆสีครับผู้ชมหลายๆสีหลายๆสูตรหลายๆยี่ห้อบางทีก็หลายๆยี่ห้อเนี่ยผมจะเอามาตัดแล้วก็เทลงนะครับเทลงในถังเนี่ยแล้วก็คนให้มันหลายๆสูตรปนๆกันนะครับปลาเขาจะได้กินหลายๆแบบแร่ธาตุที่ปลาได้รับก็จะได้หลายๆได้ก็จะได้หลายๆแบบนะครับรีวิวประมาณเม็ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบีบให้ดูนี่มันมีความร่วนในเจียมดูดิเนี่ยเนี่ยมันเป็นผงมาน่าจะเป็นเรื่องปกติมั้งผู้ชมของที่ส่งมาจากกรุงเทพนะหรือสมุทรปราการนี่แหละเนี่ยแข็งปักเลยนะผู้ชมที่แน่ๆคืออย่างเงี้ยคือผ่านละเพราะว่าอาหารปลาที่ดีเนี่ยนะครับเม็ดต้องเวลาบีบมันจะต้องไม่แตกร่วนไปเลยนะครับแล้วก็เวลาจุ่มน้ําเวลาเทสอ่ะจุ่มน้ํานะครับมันจะต้องใน8นาทีเนี่ยมันจะต้องยังคงความเป็นเม็ดอยู่ให้ปลากินได้นะครับแล้วก็ตอนที่เราเอาลงน้ําไปเดี๋ยวดูกันในระยะยาวก็คือว่าน้ํามันจะเหลืองหรือเปล่านะครับน้ํามันจะขุ่นมั้ยอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่ายี่ห้อนี้ไม่มีปัญหาหรอกผมเคยใช้แล้วนะผู้ชมนะผมก็ใช้ที่เป็นถุงเล็กแล้วนะแค่วันนี้เปลี่ยนเป็นถุงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกระสอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะราคาถูกลงเท่านั้นเองเพื่อที่จะเซฟพี่เจมนะเพราะว่าคือเดือนหนึ่งผู้ชมเดือนหนึ่งเนี่ยอาหารปลาใช้เยอะมากนะผู้ชม800บาทนะครับเลี้ยงปลาคาร์ฟอาหารปลาแล้วถ้าเกิดบ่อที่เขาใหญ่กว่านี้นะครับมันก็ต้องค่าใช้จ่ายก็ต้องมากขึ้นอีกนะหรือบ่อที่เล็กลงค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงอีกนะครับค่าน้ำมันไม่ได้เสียเยอะผู้ชมค่าน้ำต่อเดือนเนี่ยไม่ได้เสียเยอะเลยนะครับค่าไฟต่อเดือนก็ไม่ได้เสียเยอะเลยสำหรับบ่อปลาคาร์ฟนะเพราะเราใช้ปั๊มประหยัดไฟอยู่แล้วเนี่ยหลักๆเลยอยู่ที่นี่นะอยู่ที่ค่าอาหารนะผู้ชมนะถ้าเกิดใครอยากช่วยค่าอาหารพี่เจมก็มีได้หลายช่องทางนะผู้ชมนะซื้อติ๊กไลน์ช่วยก็ได้นะครับผู้ชมซื้อติ๊กไลน์ครั้งหนึ่งพี่เจมเขาก็จะได้ส่วนแบ่งมาแค่ประมาณ10กว่าบาทนะผู้ชม10ต้นๆนะครับเอามารวมกันซื้ออาหารปลาให้รอดไปแต่ละเดือนนะหรือผู้ชมจะสมัครเมมเบอร์ก็ได้ด้านล่างนะครับมีปุ่มให้สมัครสมาชิกอยู่นะโดเนทก็ได้นะครับช่องทางการโดเนทก็เดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันตรงนี้นะตรงนี้หรือเปล่าพี่เทมตรงนี้ไหมมันจะอยู่ใต้นี้ไหมครับเดี๋ยวให้ทีมกราฟิกของเรานะครับทีมตัดต่อของเราขึ้นให้นะครับผมนี่แหละกระบาดนี้ถ้าเกิดสงสัยกันว่าราคาเท่าไหร่ผมซื้อที่แมคโคร95เอ้ยไม่ใช่บิ๊กโคที่ไหนนะเจมสารคามบิ๊กซีผมซื้อที่บิ๊กซีสารคาม95บาทผู้ชมเริ่มเลยเนี่ยไม่รู้กี่ลิตรนะ95บาทเหนียวดีด้วยใครที่จะเอามาดัดแปลงทำเป็นถังกรองนอกอ่ะผมบอกเลยว่าแจ่มนะสวยเลยนะครับมีฝาปิดให้ด้วยล็อกฝาได้ด้วยนะครับผู้ชมก็ไปเจาะรูใช่ไหมนะครับทำเป็นน้ำเข้าล่างออกบนนะครับใช้เป็นถังกรองสบายๆนะครับย้ำอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าเวลาเราซื้อกระสอบใหญ่แบบนี้จะตกกิโลละกี่บาทนะผู้ชมนะว่ามันจะเป็นทางเลือกที่ดีหรือเปล่านะเพราะผมก็ยังไม่ได้กดเครื่องเรียกอยู่ตอนนี้นะครับถ้าผู้ชมคิดว่าอาหารปลาต่อกิโลราคาประมาณนี้แพงเกินไปนะผู้ชมสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมได้รีวิวอาหารปลายี่ห้อที่มันถูกๆแล้วก็น้ำไม่เสียไว้แล้วด้วยนะจิ้มที่ใต้คลิปก็ได้นะครับที่คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับแต่ผมย้ำอย่างนี้อาหารปลาที่ดีๆก็มีผลทำให้ปลาเขาเจริญเติบโตสวยงามแข็งแรงได้ดีเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ขอให้อยู่ในความพอดีระหว่างการประหยัดกับความสวยงามของปลากับชีวิตของน้องความสมบูรณ์ของน้องด้วยนะครับ